สวัสดีครับพบกับอนาลิซแอนอีกครั้งครับอยู่กับผมปฐมพงศ์นะครับแล้วก็สหายเอิญนะครับสวัสดีค่ะครับผมก็วันนี้เราจะพูดเรื่องการอุ้มบุญเนาะเอามาจากหนังสือ Full Celibacy Now ครับFeminist Against Family นะวันนี้เราจะอยู่เรียกว่าเปลี่ยนสถานที่มาใกล้สนามบินนิดหน่อยก็จะได้เห็นภาวะนอกบ้านเอาท์ดอร์เนาะก็จะมีเสียงรบกวนบ้างก็ต้องขออภัยถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยละกันก็อยากจะขึ้นต้นด้วยประโยคนี้เนาะอยู่ในบทที่5ของเล่มนี้ว่าคำว่าถ้ามันง่ายที่จะจินตนาการถึงการสิ้นสุดของโลกง่ายกว่าจินตนาการถึงการสิ้นสุดของทุนนิยมเนาะมันก็ยังอาจจะง่ายกว่าที่จะจินตนาการถึงการสิ้นสุดทุนนิยมมากกว่าการสิ้นสุดของแฟมิลี่เนาะหรือครอบครัวเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักเพราะว่านี่เป็นประเด็นเรื่องการอุ้มบุญกับการ against family ซึ่งมันก็จะมีคำด่าตั้งแต่คอมมิวนิสต์แมนเฟสโตแล้วก็จะบอกว่าอะไรพวกคอมมิวนิสต์มันชอบต่อต้านครอบครัวเนาะวันนี้จะมา explore เรื่องครอบครัวแบบให้ถึงที่สุดกันอาจจะ follow ตามหนังสือเล่มนี้ไปนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ง่ายๆดีมันมี7บทด้วยกันเนาะล่อไปเกินครึ่งแล้วจริงๆคือเกือบทั้งเล่มคือด่าพาเทลพาเทลนี่ก็เป็นนายทุนก็ได้เรียกว่าเป็นนายทุนของธุรกิจการอุ้มบุญที่อินเดียเนาะแล้วเขาจะมีพูดในเท็ดทอล์กในอะไรเต็มไปหมดเลยคือปกติถ้าจะพูดถึงใครก็จะค่อนข้างกลัวนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นคนอินเดียเขาคงไม่มาฟังของเราหรอกก็เลยไม่เป็นไรเราก็ไม่กลัวมันจะมีการแนะนำพูดถึงการอุ้มบุญในฐานะที่แบบเหมือนกระทบทวนวรรณกรรมว่ามันจะมีฝั่งไหนบ้างฝั่งที่มองว่าการอุ้มบุญเป็นเรื่องที่ไม่ดีผิดทางศีลธรรมมองว่าการอุ้มบุญเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่อะไรคนช่วยเหลือกันหรือเปล่าหรือว่ามองเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วสุดท้ายก็เสนอวิธีแบบคอมมิวนิสต์ซึ่งมองว่าการอุ้มบุญอาจจะเป็นแนวทางใหม่อีกแบบนึงที่มันยังไม่เคยมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายจบลงด้วยบทที่ว่าแอมนิโอเทคนิคนะคือขยายความหมายของการอุ้มบุญแล้วขยายความหมายของศิลปะการฝากครรภ์การตั้งครรภ์การดูแลมนุษย์ด้วยกันเองเนาะสหายเอิญมีอะไรจะต่อจากเมื่อกี้นึกถึงที่บอกว่ามุมมองต่างเรื่องการอุ้มบุญมันก็จะมีแก๊งนึงที่เขาเรียกว่าต่อต้านการอุ้มบุญโดยแบบว่าใช้เรื่องความเป็นแม่ natural motherhood ป่ะความเป็นแม่โดยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยในที่คนนี้เขาวิจารณ์ไว้ก็อาจจะแบบว่าเหมือนต้องการรักษา femininity บางอย่างไว้กับผู้หญิงเหมือนมองว่าเป็นแบบว่าเป็น power อะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่จริงเล่มนี้มันจะมีเหมือนถึงอีโคเฟมินิสต์นะเพราะจริงเหมือนได้เป็นตอนที่เราทำไปแล้วเรื่องความแบบเป็นธรรมชาติแล้วการแบบใกล้ชิดธรรมชาติของผู้หญิงอะไรต่างๆเนาะคือเล่มนี้จริงๆค่อนข้างที่จะแปลกใจมากเลยว่าด่าเลยที่โคเฟมินิสต์เนาะไม่คือไม่ใช่ด่าแค่คือมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วสำหรับคอมมิวนิสต์ที่จะด่าลิเบอรัลเฟมินิสต์อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วแบบสบายเลยคือ CEO ของ Facebook อะไรก็ต้องโดนด่าแล้วลีนอินอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องธรรมดาในการที่จะมีการด่าในฝั่งของคอมมิวนิสต์เนาะจริงอันนี้พูดได้เลยเพราะว่าคนเขียนเขาบอกว่าตัวเองคอมมิวนิสต์เนาะแต่ว่าในเล่มนี้คือจะไปไกลกว่านั้นคือด่าแม้กระทั่งเรดิคอลเฟมินิสต์หรือพูดง่ายๆคือโซเชียลิสต์เฟมินิสต์ด้วยด่าจนเขาคอยเทิร์มขึ้นมาว่าเป็นอะไรเป็นเซิร์ฟเนาะเซโลเกซี่เอ็กซ์คลูชันเรดิคอลเฟมินิสต์ใช่แล้วก็มีทรานเอ็กซ์คลูชันเรดิคอลเฟมินิสต์เทิร์ฟซึ่งแบบเป็นเทอมที่เขาเอามาด่าเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราอาจจะต้องฟอลโล่ตามเขาว่าเขาเริ่มที่จากการที่จะบ่นถึงเรื่องความเป็นแม่ในเรื่องธรรมชาติแล้วก็เรื่องแฮนด์เมดเทลน่าจะรู้จักกันดีมันมีแปลไทยแล้วเป็นหนังสือเป็นหนังที่ว่าเครื่องผลิตลูกเหรอผู้หญิงในฐานะเครื่องผลิตลูกใช่เป็นอะไรที่ฮือฮากันเยอะเนาะเฮ้ยแบบเหมือนตีแผ่สังคมทุนนิยมต่างๆนู่นนี่นั่นเรื่องสังคมความเป็นทาสด้วยต่างๆแต่ประเด็นก็คือว่าเหมือนกับเล่มนี้ก็จะเสนอว่าเล่มนั้นอาจจะยังไม่พอในฐานะที่ไม่เผยให้เห็นความแตกต่างของผู้หญิง uh-huh. ก็คือไม่เผยให้เห็นเรสไม่เผยให้เห็นแบบเรื่องของหรือว่าจริงๆเล่มนี้อาจจะไม่ใช้คำว่าผู้หญิงด้วยซ้ำอาจจะใช้เป็นเรื่องของคนที่สามารถตั้งท้องได้ ใช่ไหมก็คือเผยให้เห็นมิติทางเพศที่หลากหลายมากขึ้นมิติทางเชื้อชาติที่หลากหลายมากขึ้นมากกว่าจะเป็นแค่เรื่องของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เขาเรียกว่าเป็นคนที่ตั้งครรภ์ไปเลย เพราะว่าไม่แน่ในอนาคตมันจะขยายไปมากกว่าผู้หญิงที่เป็นไบโอโลจิคอลได้ด้วยแล้วก็ถือในแง่นี้ก็คือผมอยากจะเทียบให้เห็นก็คือว่าเหมือนเขาก็กำลังพยายามแบบเราจะได้ยินคำที่ว่าแอนโทโปซีนอันนี้ผมพูดใน EP 3กับเก่งกิจแล้วก็ลวิพลไปละเรื่องที่ว่าอันนี้เทียบกันเล่มนี้ไม่ได้เขียนกันชัดเจนแต่ว่ามันเทียบกันได้ว่าเหมือนกับแอนโทโปซีนอ่ะที่มองว่ามนุษย์เป็นตัวทำลายโลกแล้วเจสันมัวก็พยายามพูดถึงเรื่องของแคปิตาโลซีนก็คือมันจะเป็นเรื่องของเป็นไม่ใช่มนุษย์สมัยแต่เป็นยุคแห่งทุนมากกว่าเล่มนี้ก็จะเหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเซโลเกซี่แต่ทีเดียวที่มันมาทำลายความเป็นมนุษย์ความเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลเซโลเกซี่ซะมากกว่าหมายถึงว่าเขาพูดว่าเซโลเกซี่นี่มีมาตั้งนานแล้วป่ะในวัฒนธรรมมนุษย์
แล้วก็จริงอันนี้น่าสนใจอย่างนึงว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะอ้างแองเจล่าเดวิสไม่ผิดละแองเจล่าเดวิสที่พูดถึงเรื่องว่าเซอร์โลเกซี่มันมีมานานก่อนยุคทุนนิยมอีกมันเป็นเรื่องของตั้งแต่ที่ว่าทาสผิวดําทําให้เพราะว่าทาสผิวดําตั้งท้องใช่มั้ยตั้งครรภ์ใช่มั้ยแล้วก็มีลูกมาลูกก็จะเป็นทาสของคนผิวขาวต่อในแง่นึงมันก็เป็นเซอร์โลเกซี่เพราะว่าผลผลิตที่เขาผลิตได้จากมดลูกอ่ะเรียกอย่างงี้ไปเลยก็เป็นทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ของนายจ้างในเป็นแลนด์ลอร์ดเป็นทรัพย์สินของพวกอะไรนะเจ้าที่ดินหรือว่าเจ้าทาสต่างๆเนาะซึ่งมันเปลี่ยนฟอร์มเฉยๆในลักษณะของปัจจุบันที่กลายเป็นว่าจากเดิมที่มันเป็นระบบทาสกับนายทาสเนาะก็กลายเป็นระบบลูกจ้างกับนายจ้างหรือนายทุนนั่นเองแสดงว่าถ้าประเด็นนี้เราต่อไปเรื่องพาเทลแล้วได้มั้ยได้ที่เหมือนเขาเขียนประมาณว่าแบบให้อะไรนะให้ทิ้งสามีของเธอแล้วก็มาอยู่กับพวกฉันสิแต่ว่าพวกฉันก็จริงๆแล้วก็คือบริษัทใช่ๆๆๆอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเหมือนกับเขาพูดถึงพาเทลเยอะมากพาเทลเป็นนายทุนอุ้มบุญเนาะอย่างที่บอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะก็คือแต่ว่าเขาไม่ได้โจมตีพาเทลซิทีเดียวแบบรวดเดียวไม่ได้เอาอะไรมาเลยแต่เขาพยายามจะตีแผ่อาร์กิวเมนต์ของเลือกข้อเสนอข้อโต้แย้งของพาเทลว่ามันเอามาใช้หรือว่ามันหักล้างอะไรได้บ้างซึ่งประเด็นก็คือพาเทลเนี่ยก็จะสู้กับพวก radical feminist ด้วยแล้วก็สู้กับเรื่องแบบว่า identity politics ด้วยตรงที่ว่าในแง่นึงเขาเป็นคนบอกเองว่าครอบครัวมันแย่เขาบอกว่าหนีอย่างที่สายเอิญบอกว่าหนีผัวมาอยู่กับกูสิอะไรเงี้ยนี่แฟร์แบบหยาบก็คือหนีผัวมาอยู่กูก็คือแบบว่าผัวมันแย่ทุกคนแหละอันนี้เขาเคยพูดไว้แต่ประเด็นก็คือเหมือนกับว่าในแง่นึงเขาทำลาย family แต่ว่าถ้าเราดูดีๆเขาไม่ได้ทำลาย family แบบว่าในฐานะที่เป็น family สากลแต่เขาทำลายแค่ family หรือครอบครัวของชนชั้นแรงงานเท่านั้นใช่ใช่ใช่ประเด็นนี้สำคัญใช่เพราะว่าเล่มนี้พยายามจะเรียกร้องเหมือนกับผลัก argument ของพาเทลให้ไประดับสากลระดับที่มันทำลายครอบครัวในระดับทุกอย่างเพราะจริงๆแล้วพาเทลพูดถึงข้อเสนอที่ขัดแย้งกันหลายประการอย่างนึงที่คือเขาบอกว่าผัวมันแย่ทุกคนแต่ปรากฏว่าเขาในวาระอื่นๆเขากำลังพูดว่าเขากำลังสร้างครอบครัวให้มันดีขึ้น แต่ว่าครอบครัวที่เขาสร้างคือครอบครัวของชนชั้นนายทุนหรือคนผิวขาวหรือกระดุมพีที่อยู่ในฝั่งซีกโลกเหนือเนาะglobal north เนาะก็คือโดยความสูญเสียของครอบครัวในระดับ global south ก็คือซีกโลกใต้เนาะประเด็นนี้แบบว่านึกถึงเรื่องที่เขาพูดว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นงานแบบว่างานที่ทําด้วยความกรุณาเมตตากรุณาที่แบบว่าช่วยเหลือคนที่อยากมีลูกให้ได้มีลูกผ่านการอุ้มบุญพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่คนเขียนเขาวิจารณ์ก็ประมาณว่าแล้วแบบว่าถ้าชนชั้นแรงงานอยากมีลูกอ่ะไปอยู่ตรงไหนทําไมความอยากมีลูกของชนชั้นแรงงานมันถูกทําให้มองไม่เห็นอะไรประมาณนี้ผมว่า EP เนี่ยมันเป็น EP ที่น่าจะโดนสําหรับทุกคนมันไม่ใช่อะไรที่แบบอยู่ห่างไกลเราเลยเพราะว่าในกรณีของไทยก็มีกรณีของคุณพัคคลมนเนาะผมอ่านข่าวของเมเนเจอร์ออนไลน์เนาะอันนี้หาที่อื่นไม่เจอเป็นข่าวเมื่อวันที่4สิงหาคม2557เนาะรัฐมนตรีออสซี่ยกแม่อุ้มบุญชาวไทยพัทรมนเป็นนักบุญฮีโร่ตัวจริงเนาะอ่านแค่พลาดหัวข่าวก็ได้มาจากเอเจนซี่นะรัฐบาลออสเตรียกำลังพิจารณาเข้าแทรกแซงกรณีของแกมมี่โดยอาจมอบสัญชาติเพื่อให้หนูน้อยที่ถูกพ่อแม่ทางบุตรกรรมทอดทิ้งเนื่องจากเป็นดาวซินโดรมได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรีในแดนจิงโจ้นอกจากนี้รัฐมนตรีออสซี่ยังยกย่องพัทรมนแม่อุ้มบุญชาวไทยเป็นฮีโร่ตัวจริงที่ไม่ยอมทอดทิ้งลูกขณะที่เจ้าตัวเผยอาจเปลี่ยนใจฟ้องร้องสามีภรรยาที่ว่าจ้างอุ้มท้องหลังฝ่ายชายให้สัมภาษณ์ไม่เคยเห็นหรือรับรู้เรื่องแกมมี่มาก่อนอันนี้น่าสนใจมันมีประเด็นเรื่องความเป็นแม่เนาะมีประเด็นเรื่องความเป็นแม่มีประเด็นเรื่องการเป็นฮีโร่คือความเป็นแม่แหละผมอยากจะบอกว่าเผินๆดูเหมือนว่าสื่อออสซี่แบบยกตัวอย่างพัทรมนแล้วดูเหมือนจะดีเนาะแต่จริงๆถ้าเรามองไปแง่นึงแล้วแบบเหมือนกับว่าไม่ยอมทอดทิ้งลูกอ๋อใช่ผมมีอย่างนึงที่ผมจะต่อสัญชาตญาณเหรอสัญชาตญาณแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือความเป็นลูกด้วยไม่ใช่แค่ความเป็นแม่ความเป็นลูกกับความเป็นแม่เนี่ยเล่มนี้เขาพูดถึงเรื่องว่าจริงๆกรณีของการอุ้มบุญแบบคอมเมอร์เชียลในแคปิตอลิซึมเนี่ยทุนนิยมเนี่ยเขาเรียกว่าเผยเห็นว่าความเป็นแม่ก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันจากการที่มีความเป็นลูกอย่างเงี้ยหรอจากการที่ท้องอะนะหมายถึงว่าต้องเทียบกับถูกสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยถูกสร้างขึ้นมาเทียบกับของเซคันด์เซกอะของซิมอนเดอโบวัวที่บอกว่าไม่ได้เกิดผู้หญิงแต่ว่าบีคัมใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นอัตโนมัติอะแต่ว่าเหมือนว่าทุนนิยมมันสร้างให้เราเห็นว่าไอ้ความเป็นแม่กับความเป็นลูกอะมันพัฒนาขึ้นมาทีหลังได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญขึ้นมาใช่ไหมคนที่อุ้มบุญก็ไม่ได้เป็นแม่อัตโนมัติใช่ไหมคือความเป็นแม่มันเกิดขึ้นมาจากคอนแทคหรือว่าสัญญาที่โดนแอสไซน์ที่แอสไซน์มาไว้ว่าคนเนี้ยเป็นแม่เป็นแม่ความกับระบบทุนนิยมได้ขึ้นมาซึ่งอันนี้มันก็เปิดเผยเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็อาจจะมีความเป็นแม่ความเป็นลูกในกรณีอื่นก็ได้คือปกติเราจะเห็น2มุมมองว่า
เฮ้ยความเป็นแม่ความเป็นลูกมันต้องเกิดผ่านธรรมชาติเท่านั้นเหมือนว่าคนตั้งท้องต้องเป็นแม่คนที่คลอดออกมาจากท้องแม่ต้องเป็นลูกกฎหมายไทยก็มีมุมมองแบบนี้คือใครที่คลอดออกมาจากผู้หญิงคนไหนก็เป็นลูกของคนนั้นโดยอัตโนมัติแต่ประเด็นก็คือการอุ้มบุญเนี่ยแหละมันทำลายแล้วคือมาแบบเขาเรียกบอนซ้อวิธีคิดแบบนี้เพราะว่าวิธีคิดแบบเดิมมันอาจจะอิงกับเรื่องของรหัสพันธุกรรมแต่พอการอุ้มบุญที่มันมีเด็กหลอดแก้วขึ้นมาแล้วมันเอารหัสพันธุกรรมที่ไม่ใช่ของคนนั้นใส่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอ้ความเป็นแม่จะวัดจากอะไรจะวัดจากรหัสพันธุกรรมจะวัดจากการสัญญาหรือวัดจากการตั้งท้องหรือวัดจากการเลี้ยงดูอะไรเงี้ยคือมันทำลายความเป็นแม่ความเป็นลูกออกไปอย่างแบบสิ้นเชิงเลยแล้วปรากฏว่าจริงๆอ่ะมันมีคนหลายคนมากที่ปัจจุบันเนี่ยเกิดจากการอุ้มบุญเนาะมีมนุษย์อยู่หลายคนแล้วแบบหลายคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเกิดจากการอุ้มบุญซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบเฮ้ยมันมีแค่เล็กน้อยจิ๊บจ้อยเราแบบถ้าไม่มองก็ไม่เห็นเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่มันมีอยู่แล้วแทรกซึมอยู่ในโลกตะวันตกมากมายแล้ว uh-huh. ในซีกโลกเหนือที่แบบหลายคนใช้คำว่า outsourcing uh-huh. หรือว่าผลักดันภาระหน้าที่ของการตั้งท้องอะไปให้ผู้หญิงแรงงานซีกโลกใต้เนาะ พูดเรื่องเมื่อกี้เรานึกถึงเรื่องแบบ property อะ uh-huh. ที่เหมือนแบบว่าเด็กพอออกมาปุ๊บหรือแม้กระทั่งตอนอยู่ในครรภ์ก็จะถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินของคนใดคนหนึ่ง uh-huh. แล้ว uh-huh. เหมือนเมื่อกี้มันคือการถ่ายโอนใช่ไหมจากว่า biological อะไรนะมาเตอร์กับคนที่อุ้มบุญ uh-huh. แต่สุดท้ายแล้วคือเหมือนหนังสือมันก็ตั้งคำถามว่าแล้วจริงๆแบบว่าเด็กแบบเป็นทรัพย์สินไหมเด็กเป็นของใครไหม uh-huh. มันอาจจะไปต่อต้านกับแก๊งที่ต่อต้านการอุ้มบุญได้ว่าเหมือนแบบว่าสมมติถ้าบอกว่าเด็กอ่ะถูกทำให้เป็นสินค้าแต่ว่าถ้าในครอบครัวตามขนบอ่ะเด็กก็เหมือนเป็นสินค้าอยู่แล้วใช่ไหมก็คือแบบนั่นแหละก็คือมันเป็นลูกของฉันเนาะแง่หนึ่งก็คือคุณค่าของอะไรนะไบโอหรือคุณค่าของรหัสพันธุกรรมมันถูกทำให้ดูเป็นสิ่งที่มันพูดง่ายคือเหมือนเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานขึ้นมาว่าแบบการที่คุณมีรหัสพันธุกรรมที่เหมือนกัน uh-huh. หรือว่ามีครึ่งหนึ่งของฉันอยู่ในคุณเนี่ยก็คือคุณเชื่อมโยงกับฉันโดยอัตโนมัติหรือว่าคุณเป็นของฉันโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยมันจะมีสองอย่างกรณีเนาะคือแบบเชื่อมโยงแล้วก็เป็นของฉันก็คือโอเคของฉันมันอาจจะค่อนข้างเสื่อมคลายโดยแล้วแน่นอนว่าผมคิดว่าในอะไรในอารมณ์แบบถ้าเป็นเรดิคอลเขาก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความเป็นของฉันแล้วอันนี้อาจจะพอได้แต่ที่แน่ๆคือมันจะมีเรื่องความเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติซึ่งนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับผู้เขียนพยายามจะทำลายลงด้วยเนาะว่าแบบแล้วทำไมการที่แบบมีรหัสพันธุกรรมเหมือนกันครึ่งนึงเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่แบบเชื่อมโยงกับฉันโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบแอบเสิร์ตมากคือมันไร้สาระเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับเขาเสนอด้วยว่ารหัสพันธุกรรมมันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ส่งต่อแต่มันแค่ดูพิเคทมันแค่ก๊อปปี้ขึ้นมา uh-huh. แล้วการก๊อปปี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเชื่อมโยงกัน uh-huh. แต่อีกแง่หนึ่งมันก็เป็นผมชอบคำของที่เล่มนี้พยายามใช้คือเป็นการผลิตสร้างร่วมกันเป็นโคโปรดิวซิ่งเสมอก็คือแบบคือเวลาคุณตั้งครรภ์คุณตั้งท้องใช่ไหม uh-huh. คุณเหมือนกับว่าเด็กเป็นผลผลิตของคุณแต่จริงๆเด็กมันก็มีการกระทำต่อคุณเนาะอันนี้แน่นอนแล้วถ้าใครเรียนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะเห็นว่าเด็กมันแบบโหสูบทุกอย่างไปจากแม่เนาะพยายามถ่างหลอดเลือดแม่ไว้ตลอดเวลาเพื่อให้เลือดแม่ไหลมาที่ตัวเองหรือว่าแม้กระทั่งน้ำตาลความดันแรงต่างก็ต้องทำให้แม่ต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกอ่ะคือลูกต้องได้ก่อนหรือว่าเล่มนี้กำลังพยายามจะบอกว่าเอาข้อจริงคือแบบเด็กแทบจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะตายเลยในภาวะที่สมมุติถ้าแม่จะตายเด็กก็จะเป็นคนที่แทบจะสุดท้ายที่จะตายเลยด้วยซ้ํามันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เจอในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆมันไม่ใช่อย่างงี้เพราะว่าคือถ้าสมมุติเป็นภาวะที่ข้าวยากหมากแพงใช้คําเหมือนมนุษย์เนาะภาวะที่ไม่มีอาหารไม่มีอาหารเนาะมันก็สามารถเขาเรียกว่าแทงลูกได้โดยง่ายแล้วไม่ค่อยอันตรายแต่ว่ามดลูกของคนเนี่ยมันจะมีลักษณะที่พิเศษมันเหมือนกับมะเร็งคือมันจะแทรกซึมแล้วก็เกาะติดยึดแน่นมากกระทั่งมีการทดลองว่าฉีดเซลมดลูกเข้าไปในสัตว์ทดลองแล้วก็พบว่ามันแบบมันทำหน้าที่ก็เลยมีลักษณะเหมือนมะเร็งเลยด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือมันเป็นลักษณะพาเซนต้าลักษณะรกที่พิเศษมากๆในมนุษย์ซึ่งในแง่นี้มันจะมีประเด็นเรื่องว่ามนุษย์ที่เป็นฟีตัสเนี่ยไม่ใช่แค่ก็เลยดูดกลืนมารดาเนาะ DNA ของพวกเขาเนี่ยก็จะหลุดลอยเข้าไปในมารดาด้วยไม่ใช่เรียกมันดาก็ไม่ถูกหลุดลอยเข้าไปในผู้ตั้งครรภ์เรียกมันดามันเสียสปิริตของเล่มนี้มาก คือมันหลุดลอยเข้าไปในผู้ตั้งครรภ์ก็คือว่าง่ายๆคือเวลาเราคลอดลูกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเด็กคนนั้นน่ะเหมือนว่าเราคลอดมาแล้วเด็กคนนั้นน่ะอยู่ห่างออกไปจากเราก็จริงแต่ว่าตัวเราก็กลายเป็นเขาเรียกในเล่มนี้ใช้เรียกว่าไคมอริซึมถ้าเคยดูแบบว่าพวกแขนกลคนแปรธาตุอนิเมะอะไรต่างๆก็จะรู้สึกเรื่องของการเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิต2ชนิดที่มันเหมือนผสมกันอ
ันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่า DNA ของลูก DNA ของเด็กคนนั้นก็ยังอยู่ในคนที่ตั้งครรภ์อยู่ตลอดแม้แต่10ปีไปแล้วก็ยังตรวจเจอกลายว่าเหมือนกับเป็นไมโครไคเมริซึมเหมือนกันผสมกันเล็กๆน้อยๆเหมือนว่าเวลาเราตั้งครรภ์อ่ะคือชีวิตเรามันจะเปลี่ยนไปแบบตลอดกาลเลยในที่นี้มันจึงเป็นการโคโปรดิวซิ่งในฐานะที่ว่าเด็กก็ทำกับแม่แม่ก็ทำกับเด็กแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมชาติซะทีเดียวจริงๆถ้าพูดแบบมาร์กซิสต์มันก็พูดยากโดยเฉพาะถ้าพัฒนาต่อจากมัวแล้วว่าธรรมชาติกับแรงงานกับอะไรนี่มันเป็นสิ่งที่แยกขาดกันยากแล้วก็ในฐานะที่เล่มนี้พยายามจะบอกว่ามันคืองานเพราะว่าข้ามไปประเด็นถึงเรื่องทุนนิยมกับการทำให้มันเป็นการค้าเนาะเวลาเราตั้งครรภ์ธรรมดาเราไม่รับการจ่ายใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่การผลิตซ้ำทางสังคมอ่ะไม่เคยได้รับการจ่ายมานานมากแล้วโดยเฉพาะในทุนนิยมเนี่ยทำให้มันมีขบวนการ wage against housework เนาะเรื่องของค่าแรงในฐานะการต่อต้านงานบ้านเราเคยพูดไปแล้วใน EP ก่อนๆ อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าต่อยอดมาจากตรงจุดนั้นว่าแม้แต่เซโลเกซี่หรือว่าการอุ้มบุญก็ไม่เคยรับการจ่ายอุ้มบุญในฐานะที่ว่าในฐานะที่ไม่ใช่อุ้มบุญของคนอื่นอ่ะเป็นอุ้มบุญของตัวเองอ่ะ คือเรื่องนี้พยายามจะบอกว่าอุ้มบุญของคนอื่นกับตัวเองอ่ะแทบจะไม่ต่างกันเลยเพราะว่ามนุษย์ที่หรือฟีตัสหรือทารกที่เข้าไปอยู่ในครรภ์ของคนที่อุ้มบุญเนี่ยมันเขาเรียกอะไรร่างกายแทบจะไม่แยกด้วยซ้ำว่าเป็น DNA ของตัวเราหรือ DNA ของคนอื่นคือมันกระทำการแทบจะไม่ต่างกันเลยเพราะจริงๆแล้วมันกระทำการในฐานะที่เป็นปรสิตเหมือนกันก็คือพยายามจะขับออกแต่ว่าตัวเด็กตัวฟีตัสเนี่ยมันพยายามยึดเกาะคือมันมีผลกระทบที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันในขณะเดียวกันก็ผลิตสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันด้วยทีเนี้ยการอุ้มบุญไม่ถูกจ่ายใช่ไหมเรื่องนี้ก็พยายามจะบอกว่ามันคือการใช้แรงงานฟรีตั้งแต่อยู่ในครอบครัวของครอบครัวในลักษณะที่เป็นครอบครัวทุนนิยมแล้วก็คือแบบมันเป็นการทำงานเหมือนกับการทำงานบ้านอื่นๆแต่ว่าไม่ถูกจ่ายแล้วทุนนิยมเอามาจ่ายแต่จ่ายแล้วทำให้รู้สึกว่ามันเป็นงานจริงก็เพราะว่ามันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนาะนึกออกไหมว่าเวลาเราตั้งครรภ์เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะแต่ว่าถ้าธรรมชาติจริงมันไม่ตายเยอะขนาดนี้คือมันมีคนที่ตายจากการตั้งครรภ์เยอะมากแล้วถ้าสมมุติว่าใครได้เรียนทางด้านแบบสูติศาสตร์อะไรมาก็จะพอรู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากมายกับการตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะตายตกแบบมหาศาลตั้งแต่ตอนตั้งท้องตั้งแต่ตอนดูแลครรภ์แล้วไปถึงจุดการคลอดมีภาวะแทรกซ้อนเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันถูกทำให้มองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับว่าคนท้องมาแล้วต้องคลอดลูกแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเล่มนี้เสนอว่ามันมองว่ามันเป็นงานเป็นสิ่งที่ต้องกระทำแล้วก็ยกตัวอย่างจากการอุ้มบุญที่ว่ามีการดูแลกันแบบเท่าไหร่ถึงลูกถึงคนมากอินเทนซีฟมากใช่ไหมถึงขั้นต้องใช้เทคโนโลยีต้องฉีดวิตามินต้องแบบว่ามีหมอมาเฝ้าติดตามที่ชอบมากคือเขาไปอยู่ในข้อมูลคือเป็นข้อมูลในฐานะที่เป็นหมู่บ้านเป็นพื้นที่เป็นโรงงานเดียวกันใช้คำว่าโรงงานนี้น่าจะได้สปิริตของเล่มนี้ที่สุดแล้วว่าก็คือคุณเข้าไปตั้งครรภ์ใช่ไหมเก้าเดือนแล้วคุณก็เข้าไปอยู่ในข้อมูลในโรงงานนั้นแล้วก็มีคนมาดูแลตลอดแล้วประเด็นก็คือในนั้นเหมือนโรงงานมากๆอันนี้เข้ามาอีกประเด็นนึงเล่มนี้เสนอท้าทายว่าไอ้ที่บอกว่าการผลิตแบบยุคสมัยใหม่หลังฟอร์ดอ่ะมันไม่มีการผลิตในฐานะที่แบบกำลังเสนอว่าการผลิตแบบฟอร์ดมันยังมีอยู่และสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือในอุตสาหกรรมอุ้มบุญนี่แหละที่ทำเหมือนฟอร์ดเลยก็คือคุณเข้าไปอยู่ในโรงงานคุณทำตามวินัยที่เขากำหนดให้คือคุณต้องนอนเท่านี้คุณต้องทำนี้คุณออกจากโรงงานไม่ได้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องมีความสุขกับการตั้งครรภ์แต่คุณแค่ทำตามวินัยที่เขาสั่งมาแล้วเขาจะมีเทคโนโลยีอะไรเข้าไปใส่คุณทำให้มนุษย์เป็นเครื่องจักรดำเนินตามเวลาของโรงงานนั้นต่อจากประเด็นเมื่อกี้อ่ะแบบว่าอยากพูดเรื่องอะไรวะน่าจะเป็นเรื่องค่าแรงอ่ะที่เขาบอกว่าแบบว่าค่าแรงของการอุ้มบุญแบบก็ดูได้เยอะใช่ไหมแต่ถ้าคิดว่าต่อชั่วโมงแล้วอ่ะมันก็จะไม่ได้เยอะแล้วเขาก็พูดประมาณว่าพาเทลอ่ะคือคนที่หนังสือเล่มนี้แบบพูดถึงเยอะมากเนี่ยก็คือประมาณใช้สิ่งพื้นฐานของมนุษย์ก็คือยูเทรัสเป็น means of production และคือเขาก็เป็นในฐานะนายทุนที่ยึดปัจจัยการผลิตนั้นๆที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือผมชอบที่พาเทลเขาพยายามจะบอกว่าเขา empower ผู้หญิง เล่มนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องด่า CEO ผู้หญิงของ Facebook อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคอมมิวนิสต์มันก็ต้องด่าพวกนายทุนอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าพาเทลนี่เป็นผู้หญิงเป็นนายทุนอินเดียเนาะชาวอินเดียซึ่งแบบพูดตรงๆก็คือกลับกอกนิดนึงอ่ะคือไม่นี้แต่เยอะอ่ะคือตอนแรกเหมือนกับพูดว่าแบบเรา empower ผู้หญิงใช่มั้ยเราคุณลองดูสิว่าแบบเขามาอุ้มบุญเนี่ยเขาได้เงินเยอะกว่าที่เขาไปทำงานบ้านในแง่นี้มันจริงมากๆตอนที่ว่างานบ้านได้เงินน้อยกว่าเยอะ
แต่ว่าอย่างที่สหายเอิญบอกว่าถ้าหารไปชั่วโมงแล้วมันจะเหลือประมาณชั่วโมง15บาทนะอุ้มบุญนะคือก็ไม่ได้เยอะเลยเอาจริงมันก็เค้านับชั่วโมง9เดือนแบบตลอดเวลาแล้วเพราะว่ายังอุ้มบุญก็คือต้องทํางาน24ชั่วโมงอยู่แล้วคุณพักไม่ได้อยู่เอาเด็กออกท้องไปแป๊บนึงแล้วขับเข้ามามันไม่ได้นะคุณต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงจริงๆอันนี้ก็มีเรื่องเล่าตลกๆนะว่าจริงแบบว่าสัญญาแพทย์ของมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งที่เรียนต่อเนี่ยก็ได้ชั่วโมงสมัยก่อนเคยได้ประมาณ7บาทต่อชั่วโมงเหมือนกันนะหารแล้วอยู่เวรแบบว่าจริงเหรอใช่ๆก็คืออยู่เวรตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันก็มันก็เป็นค่าแรงที่แบบถ้าคุณมาหารดีๆจริงๆมันก็ได้น้อยมากเออแล้วก็แต่ในครั้งนึงเค้าก็บอกว่าตอนแรกเค้าโจมตีว่าการอุ้มบุญเนี่ยเป็นการทํางานเหมือนกันแล้วได้เงินมากกว่าการทํางานบ้านอื่นๆที่บางทีไม่ได้จ่ายด้วยซ้ําแต่ว่ามันก็มีอีกฝั่งนึงที่โจมตีว่าการอุ้มบุญมันเป็นอะไรคือตอนแรกเค้าสู้กับฝั่งอนุรักษ์นิยมใช่มั้ยนายทุนสู้กับอนุรักษ์นิยมก็ใช้อารมณ์แบบนายทุนว่าแบบกูได้เงินมากกว่านะกูจ่ายเงินมากกว่าแล้วก็ทําให้ผู้หญิงสามารถไปซื้อบ้านได้ซึ่งจริงมันก็ไม่ได้เนาะเค้ามีการเซอร์เวย์มาว่าแบบเงินที่ได้จากพาเทลเนี่ยก็ซื้อบ้านไม่ได้จริงๆแต่ว่าพาเทลพยายามปลูกฝังให้คนที่มาอุ้มบุญน่ะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณจะไปซื้อบ้านได้คุณได้บ้านตัวเองอะไรต่างๆในแง่นี้เค้าโจมตีสู้กับกลุ่มทรดิชันนอลใช่มั้ยอีกครั้งนึงเค้าก็สู้กับกลุ่มแรดิคอลว่าแบบเอ้ยเค้าไม่ได้ทําให้นี่เป็นแค่งานแบบเค้าเรียกอะไรปีศาจที่แบบว่าทําเพื่อได้เงินใช่มั้ยไม่ใช่คนที่อุ้มบุญเนี่ยคนที่เป็นลูกจ้างของเค้าเนี่ยทำไปเพราะว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองซึ่งมันเป็นตลกเพราะว่ามันขัดกันเองไงคือคุณก็จ่ายเงินเขาแล้วอย่างนึงแล้วคุณก็มาบอกว่าเขาทำด้วยใจรักซึ่งแบบว่ามันไม่จริงตรงที่ว่าหลายๆทีเขาไม่สามารถอุ้มบุญให้กับเพื่อนชาวอินเดียเขาได้แต่ว่าต้องไปอุ้มบุญให้กับผู้หญิงในโลกที่โลกเหนือต่างๆคือมันตลกตรงที่ว่าผู้หญิงในอินเดียเหมือนกับเป็นแหล่งในเรื่องนี้แบบเขียนชัดเจนเลยว่ามันจริงๆมันต่อจากอีโคเฟมินิสต์ได้นะว่าผู้หญิงในอินเดียเป็นแหล่งเค้าเรียกว่าเป็นห้องทดลองของโลกเลยเกี่ยวกับเรื่องการอุ้มบุญการอะไรนะการแคร์หรอแคร์แล้วก็บํารุงครรภ์แล้วก็เรื่องของสุขภาพของการใช้วัตถุรีโปรดักทีฟอ่ะแบบว่าผลิตซ้ําต่างๆก็คือว่าเป็นการควบคุมประชากรก็ได้ก็คือมันมียุคนึงที่เค้าพยายามจะทําหมันคนอินเดียเยอะมากใช่มั้ยแล้วยุคนึงพยายามจะให้มีการคุมกําเนิดวิธีต่างๆทดลองยาคุมกําเนิดที่ออกผลระยะยาวซึ่งมันมีไซด์เอฟเฟคมีผลข้างเคียงเยอะมากต่อชาวอินเดียจนกว่าที่ผู้หญิงในซีกโลกเหนือหรือว่าแม้กระทั่งประเทศไทยได้เอามาใช้อย่างปลอดภัยต่างๆก็คือคนอินเดียก็สูญเสียความสามารถในการมีลูกไปหลายคนแบบว่าไม่สามารถคืนกลับมาได้เลยอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วในขณะปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยกลายเป็นว่าในอินเดียก็กลายเป็นโรงงานในการผลิตลูกให้คนอื่นอีกก็คือเหมือนกับว่าเป็นร่างกายที่ถูกใช้ซวยซ้ำซวยซ้อนแบบใช้ทุกอย่างใช้ทั้งครึ่งทั้งร่องทั้งแบบว่าคุมกำเนิดก็มาทดลองที่นี่เนาะจะผลิตลูกก็มาผลิตที่นี่อะไรต่างอยากรู้ว่าเรื่องเมื่อกี้มันไปลิงก์กับพวกแบบโคโลเนียลิซึมไหมอ่ะใช่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 คือเรื่องนี้ก็พยายามจะเอาทุกอย่างมาเนาะทั้งเจนเดอร์ทั้งอิมพีเรียลิซึมทั้งอะไรซึ่งก็อธิบายได้ดีแต่ก็คงไม่ได้อุทิศทั้งบทให้กับโคโลเนียลิซึมเนาะแต่ว่ามันมีแทรกอยู่มาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเขาเรียกอะไรเล่มนี้เขียนค่อนข้างแบบด่าไปเรื่อยด่าแล้วพัฒนาจากการคริติคอลไปเรื่อยๆประมาณนั้นผมว่าในแง่นึงมันก็มีสปิริตแบบมาร์กซิสต์อีกละพูดอย่างนี้อีกละแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหมายความว่าเอาแล้วคุณต้องการอะไรสรุปว่าคุณต้องการจะเหมือนกับที่มาร์กพยายามด่าว่าเอ้ยนายทุนเนี่ยมันทำลายเขาเรียกอะไรทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาในคำนี้มันเฟสโตเนาะทำลายทำให้สิ่งที่มันเคยเป็นวิชาชีพดูเป็นแค่งานจ้างธรรมดาแบบหมอวิศวะหรืออะไรต่างมันพยายามทำลายให้มันเหมือนงานจ้างธรรมดาทำลายคุณค่าของศิลปะในแง่ที่เป็นเทคนิคเนาะศิลปะเหมือนกับศิลปะการประกอบวิชาชีพโลกศิลปะอะไรต่างๆศิลปะการช่างไม้อะไรเงี้ยคือทำให้มันเป็นแค่แรงงานที่ได้รับค่าจ้างเหมือนกันหมดในแง่นึงมันก็ทำลายของเก่าแล้วของใหม่มามันก็เป็นอะไรที่มันดูเถื่อนแล้วมาร์กทำไงมาร์กจะต้องกลับไปของเก่าหรือเปล่ามาร์กกำลังมองว่ามันสามารถแบบกระโดดไปในอีกคุณค่าชุดคุณค่านึงได้เหมือนกันที่เล่มนี้กำลังจะบอกว่าพาเทลอ่ะพยายามทำลายคุณค่าของการตั้งครรภ์ในฐานะที่มันเป็นโหมารดาแล้วก็เชื่อมต่อกับลูกโดยอัตโนมัติแล้วแบบอ้าวเราสามารถตั้งครรภ์ให้คนอื่นได้เราสามารถตั้งครรภ์แล้วได้รับการดูแลที่ดีได้หมายความว่าคุณต้องการอะไรคุณไม่ต้องการแบบเก่าแล้วคุณไม่ต้องการแบบใหม่แล้วที่คุณต้องการคืออะไรผู้เขียนก็เสนอว่าเราต้องการที่เรียกว่าเป็น gestational commune หรือว่าเป็นในฐานะที่ว่าถ้าเรามองว่าคนที่เป็นคนอุ้มบุญน่ะผู้อุ้มบุญเนี่ยเป็นแรงงานใช่ไหมแล้วเรามองจากจุดนั้นน่ะจุดที่เขาเป็นผู้กระทำการเป็นองค์ประธานของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างเนี่ยเขาสามารถจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นสภาหรือว่ากลุ่มการดูแลตนเองการปกครองตัวเองของคนที่อุ้มบุญได้หรือเปล่าหมายความว่าคือพูดถึงแบบคอมมิวนิสต์ของการอุ้มบุญน่ะจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงแทนที่คุณจะแบบแน่นอนคุณปฏิเสธแฟมิลี่แบบเก่าในฐานะที่
ู้หญิงอุ้มบุญโดยที่ไม่รับการจ่ายคือตั้งครรภ์ลูกของตัวเขาเองกับสามีถ้ามองแบบในมุมของแฟมิลี่แบบเก่าเนาะแล้วเขามองแบบพาเทลคือพยายามจะผลักให้มันเป็นเรื่องของการจ้างงานก็อุ้มบุญให้คนอื่นที่คุณได้รับค่าจ้างไปแล้วถ้าสมมติเปลี่ยนใหม่แล้วว่าคุณอุ้มบุญด้วยความเป็นมิตรจริงๆอ่ะคือคุณอุ้มบุญด้วยแบบอยากจะช่วยคนที่เขาไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อุ้มบุญแล้วเด็กคนนั้นที่ออกมาก็ belong to society belong ในฐานะที่มันไม่ใช่ทรัพย์สินนะเด็กเขาไม่ใช่ทรัพย์สินแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไม่ใช่ของใครเลยแล้วก็สร้างทางสัมพันธ์แบบสหายคอมราดชิพกับทั้งคนที่คลอดเขาออกมาถ้าอยากสร้างหรือว่าคนที่แบบเป็นเพื่อนร่วมชุมชนของเขาก็คือหมายว่าเด็กก็เป็นเด็กในชุมชนเนี่ยก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวงการไปควบคุมไปอะไรเขาการดูแลเด็กของทั้งชุมชนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีคือมันก็มีอยู่เรื่อยๆที่เล่มนี้พยายามเสนอเรื่องของวิธีการดูแลเด็กของคนดำเนาะใช่ไหมว่ามันมีจริงๆตั้งแต่สมัยทาสหรือว่าตั้งแต่สมัยหลังทาสก็ตามเนี่ยก็จะมีการที่เรียกว่ามีคำหนึ่งที่พูดว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กของไม่ใช่ลูกของใครหรอกแต่เป็นลูกของคนทั้งสังคมก็คือเราก็ช่วยดูแลการที่ดูแลเด็กคนนึงมันก็มีทั้งแบบบางทีก็ไปอยู่บ้านคนนู้นบางทีก็อยู่บ้านคนนี้บางทีก็เล่นกับคนนู้นก็คือมันช่วยกันดูแลทั้งสังคมอ่ะแต่ว่าภาพการดูแลเด็กที่มีแค่พ่อแม่ลูกสามคนเป็นนิวเคลียร์แฟมิลี่เนี่ยมันเป็นภาพที่แบบทุนนิยมพยายามสร้างขึ้นเพราะว่าไอ้นี่เป็นโมเดิร์นแฟมิลี่สมัยใหม่แต่จริงๆแล้วมันมีการดูแลที่ต่างออกไปแม้กระทั่งจริงๆในชนบทไทยครอบครัวขยายใช่ไหมก็ดูแลกันหลายคนใช่ใช่แล้วก็จริงเราก็ไปเล่นบ้านคนนู้นคนนี้บ้านใกล้ๆเรือนเคียงมันก็แบบเราก็ไม่จำเป็นต้องบอกว่าเฮ้ยกูต้องแบบดูแลจากแม่คนเดียวคือคุณบอกได้แค่ไหนว่าเด็กคนนี้เติบโตมาจากพ่อแม่ลูก uh-huh. เดี๋ยวเขาจริงในแง่ที่ว่าจิตวิเคราะห์พยายามพูดถึงนอกเรื่องจิตวิเคราะห์พยายามพูดถึงปมเอดิปุสใช่ไหมในเรื่องนี้มีพูดถึงนีโอเอดิปุสด้วย uh-huh. ซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันความคืออะไรนะแต่ว่ามันไม่ได้เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้สานต่อเขาพูดมาครั้งเดียวในเล่มนีโอเอดิปุสเนี่ยแต่ผมมองว่ามันหมายถึงว่ามันมีอมแบบใหม่ได้ไหมในฐานะที่ว่าปมแบบวิกตอเรียนแฟมิลี่ที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่ใช่ไหมมันก็อาจจะมีปมแบบนึงแต่ถ้าคุณเกิดมาในสังคมที่มันไม่ใช่แฟมิลี่แบบเนี้ยวิถีชีวิตหรือว่า subjectivity ของคุณน่ะความเป็นตัวบุคคลคุณก็จะเปลี่ยนไป uh-huh. ไม่เหมือนเดิมแน่นอนหรืออันนึงที่นอกเรื่องอีกแล้วแต่ว่านี่มัน relevant มันเกี่ยวข้องกันมากคือมาคอม X อ่ะมาคอม X เป็นมาร์กซิสต์ผิวดำที่ต่อสู้กระบวนการเพื่อปฏิวัตินั่นแหละพูดง่ายคำว่า X ของเขาเนี่ยก็คือเขาหลุดออกจากแฟมิลี่หลุดออกจากในแฟมิลี่สามารถที่ว่าเขาไม่ต้องสืบสาวหารากที่แท้จริงว่าเขามาจากแอฟริกามีรากนู้นนี่นั่นแต่เขาสร้างกระบวนการปฏิวัติใหม่ภายใต้คอมราดชิพภายใต้ความเป็นสหายของเพื่อนๆ เขาที่กำลังดำเนินไปการปฏิวัติสังคมอเมริกันณขณะนั้นเท่จังเมื่อกี้เรานึกถึงอะไรวะแม่หลายคนปะเขาใช้คำว่าอะไรนะ multi maternalism เนาะใช่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 เหมือนเราอย่างเงี้ยโตก็ค่อนข้างโตชนบทแล้วมันก็จะมีคนที่เรียกแม่แบบแม่แล้วก็ชื่อเล่นนี้แม่นู่นแม่นี่แล้วก็แบบว่าในเรื่องเนี้ยมันพูดเรื่อง chain of care work อะที่เป็นแม่เหมือนเขาเรียกเป็นแม่จริงๆแล้วเป็นแม่ในฟิลิปปินส์แต่ว่าลูกตัวเองอะให้คนอื่นเลี้ยงหลายๆคนแล้วตัวเองอะก็ต้องไปเลี้ยงลูกคนอื่นในซีกโลกเหนืออะไรแบบเนี้ยว่าจริงๆแล้วความเป็นแม่มันคืออะไรหมายถึงว่ายังไงในสังคมที่โดนกดขี่อ่ะแม่มันก็ต้องช่วยกันเลี้ยงแต่ว่าพอตัวเองรวยสะสมทุนได้มากก็ไปจ้างคนอื่นมาทำความเป็นแม่ให้เองอะไรประมาณนั้นใช่ใช่มันคือการเอาซอสจริงๆอันนี้มันสามารถสืบทอดย้อนกลับไปได้ถึงคอมมิวนิสต์แมนเฟสโตเลยแหละคือผมอินหน่อยว่าช่วงนี้กลับมาอ่านอีกสองสามรอบก็คือว่าคำว่าครอบครัวที่เขาพยายามสร้างว่าครอบครัวที่สมบูรณ์หมายว่าอุดมการณ์ของทุนนิยมที่พยายามสร้างว่าครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นยังไงเนี่ยคือจริงๆมันไม่เคยมีจริงด้วยซ้ำมันมีแบบมันเป็นส่วนยกเว้นมากกว่าที่จะเป็นกฎก็คือหลายๆคนแม้กระทั่งเพื่อนผมอันนี้ไม่ต้องไปไกลเลยเพื่อนผมเพิ่งคุยกันไม่นานว่าเขาเติบโตมาชนชั้นแรงงานเนี่ยแม่เขาเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่กับเขาเลยก็ต้องไปทำงานข้างนอกหรือว่าอย่างกรณีของแรงงานชาวฟิลิปปินส์ใช่ไหมหรือว่ากรณีของแรงงานในอังกฤษก็มีผมอ่านใน Work One Love You Back เขาก็พูดถึงเรื่องว่ามันมีหลายกรณีโดยเฉพาะตอนโควิดเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยว่าเขาต้องไปทำงานไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กของครอบครัวในทุนใช่ไหมครอบครัวคนรวยต่างลูกของเขาก็ต้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วพอโควิดมาปุ๊บล็อกดาวน์ปุ้งแปลว่าลูกเขาต้องอยู่คนเดียวแล้วเขาก็ต้องไปเลี้ยงลูกให้กับครอบครัวในทุนปรากฏว่าจริงๆแล้วครอบครัวในความหมายที่มันสมบูรณ์มันมีอยู่สักเท่าไหร่กันเชียวในฐานะที่ว่ามันพ่อแม่ลูกแล้วแม่ก็เลี้ยงลูกใช่ไหมผลว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะแม่ของชนชั้นแรงงานก็ไม่มีเงินมาเลี้ยงลูกตัวเองก็ต้องไปเลี้ยงลูกให้แม่ของชนชั้นในทุนแม่ของชนชั้นกลางก็ได้ก็กลายไปเป็นแรงงานในระบบทุนนิยมต่อไปหรือจริงแบบซีโอหรือในทุนอะไรเงี้ยก็แบบมัวแต่คลั่งกับการเพิ่มปั่นเงินปั่นทุนให้มันขึ้นไปก็คือแม่กับลูกที่แบบมีอยู่ในภาพฝันเนี่ยมันแทบไม่มีอยู่จริงโอเคว่าแม่ผมก็เลี้ยงผมมาเนาะแต่ว่าเป็นครอบครัวอะไรก็จะมีเวลาเข้าออกชัดเจน
แต่กระนั้นแม่ผมก็ไม่ได้ทำอาหารให้ผมกินตามแบบทรดิชันนอลที่เขาวาดฝันกันไว้อะกลายเป็นพ่อผมทำอะไรเงี้ยมันก็ไอตัวแบบความเป็นแม่พ่อลูกที่มันแบบว่าแม่ทำอาหารแม่เก่งทั้งในนอกบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นตัวแบบที่มันมีอยู่จริงซะเท่าไหร่เชียวผมอยากจะตั้งคำถามตรงนี้เหมือนกันว่าแบบว่าที่บอกว่าคอมมิวนิสต์มันกำลังพยายามทำลายครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกับที่มาร์กบอกว่าไม่ต้องให้คอมมิวนิสต์หรอกทุนนิยมอ่ะก็ทำลายครอบครัวที่มันพยายามจะวาดภาพไว้อยู่แล้วจริงๆคือแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เพราะว่ามันมีแรงกดดันเยอะอันนี้มันมีความพยายามทำในญี่ปุ่นเนาะที่แบบสร้างโนบิตะแล้วก็มีแม่โนบิตะทำงานบ้านพ่อทำงานข้างนอกอ่ะปัจจุบันมันแทบทำงานไม่ได้เพราะว่ามันต้องการแรงงานผู้หญิงเข้ามาเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยซึ่งทำให้แบบทุกอย่างมันไหลบ่าไปที่ผู้หญิงแล้วมันก็จะถูกส่งทอดต่อๆกันไปอย่างที่บอกว่าแรงงานหญิงชาวฟิลิปปินส์ก็ต้องไปเลี้ยงลูกที่อื่น mm-hmm. อันนี้ที่ชอบมากในเล่มนี้ก็คือแบบว่าทุนนิยมจะฉายภาพอุดมการณ์ว่าคนจนเป็นแม่ที่แย่ก็คือคนจนถ้ามีลูกมามึงแย่ไม่รับผิดชอบสังคมแต่ว่าคนจนกลับเป็นแม่เลี้ยงที่ดีใช่ใช่ซึ่งแต่ว่าในไทยก็เจอเคสนี้เยอะนะที่แบบออแพร์ใช่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 คือเราจะเจอตลอดว่าเนี่ยมึงจนมึงก็อย่ามีลูกสิหรือแม้กระทั่งการต้านนโยบายของพลังประชารัฐที่บอกว่าอะไรนะมีลูกแล้วให้เงินโอ้ยอย่างนี้คนจะปั๊มลูกคุณรู้ก่อนว่าคุณจะแบบมีเงินเลี้ยงหรือเปล่ามีเงินเลี้ยงหรือเปล่า4,000อะไรเงี้ยคุณจะไปเลี้ยงลูกได้แค่ไหนเชียวแล้วแบบคือมันไม่รู้สิคือบางทีเราต้องระวังด้วยเนาะระวังการเหมือนที่ศาสตราจารย์ท่านนึงพูดบ่อยๆก็คือว่าเป็นคู่ตรงข้ามเทียมอ่ะแบบว่าเราจะเอาสังคมแบบจารีตหรือสังคมแบบทุนนิยมจริงเราไม่ต้องเอาทั้ง2อย่างก็ได้คือเราจะเอาโทนี่หรือว่าเราจะเอาประมาณบทสุดท้ายที่ว่าแอมนิโอเทคนิคอ่ะเป็นบทที่น่าสนใจเนาะทีนี้บทสุดท้ายแล้วบทที่7ชื่อบทอะไรนะชื่อบทแอมนิโอเทคนิคAmio Techniques อ่านบทนี้แล้วแบบชอบมากคือเหมือนมันทำให้เรานึกถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งอะชื่อเรื่อง Mushroom at the End of the World เป็นของ Anthropologist Anna Singh เขาก็จะพูดประมาณว่าแบบว่าต่อให้แบบว่าทุนนิยมจะล่มสลายแต่สุดท้ายมันก็จะมีชีวิตขึ้นมาอยู่ดีซึ่งชีวิตตรงเนี้ยเขาเน้นเรื่องแบบว่า connectedness ของความที่แบบว่าแต่ละชีวิตมันเชื่อมต่อกันอะอย่างในบทเนี้ยบทที่7อะคนเขียนก็จะเน้นเรื่องน้ำประมาณว่าแบบว่าเด็กฟีตัสอยู่ในท้องอะเด็กก็เชื่อมกับแม่ด้วยน้ำใช่ไหมแล้วก็ออกมาก็เป็นแอร์แล้วก็มนุษย์ก็ประกอบไปด้วยน้ำเหมือนแบบว่าทุกสิ่งบนโลกนี้มันประกอบไปด้วยน้ำแล้วมันก็เชื่อมโยงกันเราจะไปตัดสายสัมพันธ์หรือว่าสิ่งที่เชื่อมโยงกันแบบนี้ได้ไงซึ่งสำหรับเรามันเป็นอะไรนะมันเป็นวิชั่นมันเป็นอิมเมจินารีใหม่ของการคิดว่าตัวเองกับความสัมพันธ์ของคนอื่นอ่ะอาจจะเป็นในเรื่องเซโลกราซีคอมมูนอย่างนี้ก็ได้ว่าจริงๆเราทุกอย่างมันก็คือเซโลกราซีเราเชื่อมต่อกันอยู่แล้วในแบบว่าฟีตัสหรือว่าในโลกในคันอันนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกับอะไรประมาณนั้นมั้งคือเรื่องนี้เหมือนกับว่าเขาพยายามเน้นไปที่รากศัพท์ของเซโลเกซี่หรือว่าเซโลเกตเนาะเรื่องของว่ามันคือการทำแทนตัวแทน uh-huh. ใช่ไหมก็คือในภาษาไทยจริงก็แปลว่าอุ้มบุญมันจะมีเซนส์แบบทรดิชันนอลมากเลย แต่ว่าแล้วมันคือการทำแทนอะ คือการตั้งครรภ์แทนแล้วเขาอย่างที่สหายเอิญบอกก็คือมันเป็นเรื่องของการที่จัดการกับน้ำเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เขาท้าวความถึงว่าโอ้ฟีตาที่อยู่ในครรภ์เนี่ยคืออยู่ในถุงน้ำคร่ำใช่ไหมภาษาไทยเนี่ยใช้ภาษาไทยถุงน้ำคร่ำแอมเนียนเป็นคืนถุงน้ำค่ำด้านของลูกเนี่ยเขาพยายามสืบค้นรากศัพท์อะไรต่างแต่ว่าสุดท้ายก็คือมันคือการจัดการกับน้ำและบอลเดอรี่ก็คือน้ำและขอบเขตก็คืออยู่ในน้ำที่มีขอบเขตเป็นถุงเนาะแล้ววิธีการจัดการก็คือเราจัดการว่าเราจะแบบควบคุมน้ำยังไงและทำให้น้ำมันออกมาจากบอลเดอรี่เมื่อไหร่หมายว่าขอบเขตมันจะถูกพังทลายเมื่อไหร่เราจะจัดการมันยังไงคือทางก่อนก็ไม่ได้ทางหลังก็ไม่ได้คือมันจะมีเขาเรียกอะไรความเหมาะสมของการจัดการกับเรื่องขอบเขตและก็น้ำคุณภาพของน้ำซึ่งในตรงจุดนี้เขามาเชื่อมต่อกับเรื่องว่าแล้วในชีวิตจริงของเราก็เป็นเรื่องของขอบเขตเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของผู้อพยพแม้เรื่องของการแม้กระทั่งอพยพทางน้ำมันมีกรณีนึงที่แบบดราม่ามากคือเด็กตายกลางทะเลอ่ะที่คลอดลูกมาแล้วก็ตายกลางทะเลเพราะว่าไม่ได้มาออกมาคลอดในบกถูกมั้ยก็คือหมายความว่าเค้ากําลังเปรียบเทียบว่ามันมีบอนดารี่ที่กั้นอยู่มันมีขอบเขตของรัฐชาติที่กั้นไม่ให้คนตั้งครรภ์เนี่ยเข้ามาคลอดในขอบเขตนั้นก็ทําให้ขอบเขตอยู่ในครรภ์น่ะเค้าแตกออกมาแล้วเด็กก็ลงน้ําแต่ว่าเป็นน้ําที่มันไม่ใช่น้ําที่ออพติมอลแล้วก็แม่กับเด็กก็ตายตรงนั้นอะไรซึ่งแบบว่าอันนี้เป็นแบบอะไรที่น่าสยดสยองมากแล้วมันเป็นกรณีของผู้ลี้ภัยของจริงซึ่งพูดถึงเรื่องของการแบบปัญหาเรื่องเขตแดนปัญหาเรื่องการจัดการน้ำความแห้งแล้งการที่ไม่สามารถอะไรเพาะปลูกได้เรื่องของการสงครามอะไรต่างๆมากมายมาวนเวียนกันซึ่งเขากำลังพูดถึงว่าสุดท้ายแล้วว่าสังคมเราก็เป็นสังคมของการทำแทนหรือเซโลเกตเพราะว่าเว
วลาเราทำงานอย่างนึงมันก็ต้องมีงานบางอย่างที่มีคนมาทำแทนให้เราไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งครรภ์หรือเรื่องอะไรต่างๆพอยกเซโลเกตหรือว่างานทำแทนหรือพูดแบบภาษาที่มันสากลไปกับเล่มอื่นๆก็คือเป็นเรื่องงานแคร์นี่แหละการดูแลต่างๆเนี่ยมันเป็นงานที่มันจำเป็นอ่ะไม่งั้นถ้าไม่มีคนตั้งครรภ์ก็ไม่มีเด็กเนาะไม่มีสหายใหม่เข้ามาร่วมกับเราอะไรต่างๆไม่มีแคร์ก็จะไม่มีชีวิตเราก็จะเป็นไปไม่ได้ ซึ่งตรงจุดนี้เขาก็ยกประเด็นเรื่องของการอุ้มบุญกับการแคร์ขึ้นมาว่ามันต้องออกมาเหมือนกับว่าเป็นแนวหน้าการปฏิวัติก็คือไม่ว่ายังไงอ่ะคือพูดเหมือนแบบมาร์กที่ว่าอะไรนะกรรมาชีพเป็นศูนย์กลางการผลิตในทุนนิยมใช่ไหมในแง่เดียวกันคนที่อุ้มบุญก็เป็นศูนย์กลางการผลิตชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้คำว่าควบคุมก็ได้คือจากเดิมมันควบคุมด้วยจารีตใช่ไหมจารีตแล้วก็อุดมการณ์ศาสนาเรื่องของการสืบทอดต่อเนื่องระบบชายเป็นใหญ่ระบบศาสนาระบบศักดิ์สิทธิ์ระบบพระเจ้ามาอยู่ในการควบคุมของเงินทีนี้เราจะขยับไปในขั้นที่ว่าเรามาอยู่ในการควบคุมของสังคมมนุษย์ทั้งหมดได้ไหมในฐานะที่ว่าคนที่อุ้มบุญนี่แหละเป็นคนที่ควบคุมการอุ้มบุญเองคือต่อมาจากที่พาเทลพูดวาดฝันไว้ขายฝันไว้ว่าเอ้ยมันเป็นเซโลเกซี่ออฟเซโลเกซี่หรือว่าล้อเลียนกับลิงคอล์นก็คือเป็นประชาธิปไตยของประชาชนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเป็นเซโลเกซี่ของเซโลเกตเซโลเกเตอร์ก็คือเป็นการอุ้มบุญของคนที่อุ้มบุญก็คือคนที่อุ้มบุญเนี่ยสามารถมาตัดสินใจเนื้อตัวปัจจัยการผลิตมดลูกของชุมชนของเราได้ไหมคือมันเป็นของทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่ของใครสักคนหนึ่งแล้วเราสามารถอุ้มบุญแบบที่มีความเป็นสหายได้ไหมแบบมีเรื่องนึงที่ยังไม่ได้พูดในก่อนที่จะจบก็คือมันมีเรื่องการอุ้มบุญในครอบครัวด้วยกันเองด้วยอย่างเช่นน้องสาวอุ้มบุญให้พี่สาวอะไรอย่างนี้มันจะมีปกติซึ่งอุ้มบุญแบบนี้ก็ไม่ได้จ่ายและถูกควบคุมผ่านระบบจารีตใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบเนื่องจากมันมีคนที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เยอะมากถ้าเราจัดการอุ้มบุญให้มันเป็นเขาเรียกอะไรจัดการตัวเองอ่ะคนที่อุ้มบุญจัดการตัวเองแล้วสามารถอยู่กันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือว่ามิวชัลเอดเนี่ยได้หรือเปล่าในการอุ้มบุญที่เราจะอุ้มบุญให้กับคนที่ทำไม่ได้ต่างๆเหมือนกับเราที่แบบเรียกอะไรทำงานบางอย่างให้คนบางคนหรือที่ปีแอร์ดาโดคริสเตียนลาวาพูดในคอมมอนใช่ไหมว่าหลายครั้งเราทำงานเพื่อให้สังคมอ่ะเราไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเงินด้วยซ้ำถ้าเรามีเงินพอบางอย่างมันล้นเกินไปกว่านั้นน่ะซึ่งในแง่นี้เซโลเกซี่ที่พาเทลพูดมันก็มีส่วนถูกอย่างนึงว่าหลายก็ทำงานเพื่อตั้งครรภ์ให้คนอื่นด้วยแต่ว่าประเด็นก็คือเขาไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เพราะเขาต้องพึ่งเงินของพาเทลไงเพราะเขาต้องตั้งครรภ์ให้กับคนที่เขาไม่ได้อยากตั้งครรภ์ให้แต่ถ้าเขาแบบว่ามาควบคุมการตั้งครรภ์เองได้เป็นตั้งครรภ์เพื่อสหายต่างๆมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเป็นการตั้งครรภ์ภายใต้สังคมคอมมิวนิสต์อ่ะเมื่อกี้อย่างเช่นสมมุติถ้าเปรียบเทียบเมื่อกี้ก็คือพาเทลมันก็คือนายหน้ามั้ยเหมือนตั้งครรภ์ผ่านนายหน้าให้นายหน้าได้อะไรสักอย่างใช่ๆๆเป็นระบบมาเฟียต่อๆจะต่อเรื่องไมแกรนเมื่อกี้ก็คือนึกถึงที่ประมาณว่าเค้าเขียนมันว่าเด็กอ่ะสามารถมองว่าเป็นแบบว่าเหมือนเป็นหนึ่งในฮิวแมนิตี้ไปเลยได้มั้ยอ่ะเหมือนเมื่อกี้เธอพูดเรื่องบอร์เดอร์ใช่มั้ยเสร็จแล้วมันก็กลับไปเรื่องที่มาของคําว่าแมมมอลอ่ะอ๋อใช่นี่ลืมพูดอ่ะไอ้คําว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็เป็นปัญหาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าคนคิดอ่ะคนคิดชื่อเนี่ยเป็นนักอาชีววิทยานะ uh-huh. เดี๋ยวใส่ไว้ในเชิงอัดแล้วกันเอิญลืมชื่อพอสมควรแต่ว่าเป็นนักวิทยาที่ยุคก่อนดาร์วินน่ะคนที่ทําแท็กโซโนมีคนที่ทําระบบการเรียกชื่อสัตว์ต่างๆคําว่าแมมมอนเนี่ยมันเป็นขบวนการทางการเมือง คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเป็นการโปรโมทว่าแม่ต้องเลี้ยงเด็กด้วยนมคือโปรโมทความเป็นแม่ซึ่งจริงมันไม่ใช่มันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาเป็นขบวนการทางการเมืองที่ตั้งชื่อจงใจเพื่อให้สร้างความเป็นแม่ในยุคของสังคมสมัยนั้นซึ่งแบบมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นน่ะจริงถ้ามีประสบการณ์ก็คือบางทีชาวเขาหลายคนก็พยายามอะไรภูมิปัญญาเขาก็ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยซ้ำบางทีเขาก็เลี้ยงลูกด้วยอาหารที่อะไรวงการแพทย์ยุคสมัยใหม่อาจจะแบบไม่ชอบบางคนก็ยัดข้าวบางคนก็ยัดกล้วยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรภูมิปัญญาสมัยก่อนเค้าเป็นยังไงนะแต่สมัยนี้ผมแน่นอนว่ามันมีการปนมาด้วยนี่ด้วยภาวะความจําเป็นในทางทุนนิยมด้วยว่าเค้าจะไม่มีเวลาไปให้นมลูกขนาดนั้นน่ะคุณจะไปให้นมลูกได้ไงเมื่อคุณยังไม่มีแดกเลยอะไรเงี้ยเออจริงก่อนจะจบนี้อยากจะเน้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องทําแท้งของคนๆนี้เค้าเสนอไว้ไม่ได้เสนอไว้ในเล่มนี้ชัดเจนหรอกเสนอไว้ในการสัมภาษณ์ในเวอร์โซเขามองว่าถ้ามองว่าการตั้งครรภ์หรือการอุ้มบุญเป็นการทำงานเนี่ยในแง่นี้การทำแท้งก็เป็นการยุติงานที่เพื่อตัวแรงงานในสภาวะที่เขาไม่พร้อมได้เหมือนกันเออคือมันเป็นอาร์กิวเมนต์อีกแบบนึงซึ่งบอกว่ามันไม่ใช่โปรไลฟ์หรือโปรชอยส์เล่มนี้เขาเหมือนกับพยายามข้ามคู่ตรงข้ามไปเลยว่าแบบ
เขาไม่ได้โปรไลฟ์หรือโปรชอยด้วยซ้ำแต่เขาโปรออโตโนมัสของแรงงานคือโปรแรงงานเองก็คือว่าในเมื่อคอนดิชันของแรงงานมันไม่เหมาะแล้วอ่ะคุณก็ควรจะหยุดการทำงานนั้นได้คือคุณไม่ควรฟอร์สเลเบอร์คุณไม่ควรบังคับให้เกิดการทำงานนั่นคือการตั้งครรภ์ที่คนตั้งครรภ์อ่ะไม่พึงปรารถนาอีกต่อไปเพราะว่าไม่งั้นก็คือเขาเป็นคนทำงานแล้วคุณจะไปบังคับให้เขาทำงานได้ไงใช่ไหมก็คือเป็นการแบบใช้แรงงานทาสนั่นเองซึ่งตรงจุดนี้ผมว่ามันเป็นอาร์กิวเมนต์ที่ดีเพราะว่ามันตั้งต้นได้เนื่องจากถ้าในอนาคตเรามีแอมนิโอเทคนิคที่มันล้ำหน้ามากก็คือแอมนิโอเทคนิคก็คือมันเป็นเทคนิคสำหรับแอมเนียนเทคนิคสำหรับถุงน้ำคร่ำเนี่ยเทคนิคหรือแปลว่าศิลปะก็ได้ในฐานะเทคนิคศิลปะอย่างที่บอกว่าศิลปะการประกอบโลกศิลป์อะไรต่างก็คือศิลปะการช่างอะไรเนี่ยคือศิลปะคือเทคนิคในการทำอะไรต่างถ้าสมมติเราเทคนิคอ่ะเขาใช้คำว่าเทคนิคเพื่อต่อต้านคำว่าเทคโนโลยีซะทีเดียวเนาะมันเป็นเรื่องศิลปะด้วยมันไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีที่มันอยู่นอกเหนือจากมนุษย์อะไรต่างซึ่งถ้าเทคนิคจัดการถุงน้ำคร่ำจัดการการตั้งครรภ์เราดีขึ้นอนาคตถ้าเราเอาฟีตัสหรือเด็กทารกมาอยู่นอกครรภ์ได้อ่ะผู้อุ้มบุญยุติการทำงานของตัวเองอ่ะมันจึงเมคเซนส์แล้วสามารถทำให้เด็กนั้นอยู่รอดต่อไปได้เพราะว่าก็เด็กย้ายไปอยู่ที่อื่นอันนี้ผมคิดแบบไซไฟไปเรื่อยนะสมมติว่าแม่คนนี้ผู้อุ้มบุญคนนี้ตั้งครรภ์ไม่ได้หรือว่าไม่อยากตั้งครรภ์แล้วถ้าสมมตินะคนเราย้ายไปอยู่คันนึงได้สมมติอันนี้แบบเวอร์มากย้ายไปอยู่อีกคันนึงได้หรือย้ายไปอยู่ในคันที่อยู่ข้างนอกคันของมนุษย์ได้เงี้ยเด็กก็สามารถอยู่ได้แม่ก็อยู่ได้มันก็เป็นอะไรที่วินวินได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องคือเล่มนี้ก็เหมือนตั้งคำถามว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เกิดขึ้นในสังคมทุนนิยมเพราะถ้ากำไรเป็นตัวกำหนดการผลิตทุกอย่างอุ้มบุญก็จะถูกกำหนดด้วยกำไรแล้วก็ทุนเสมอแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดการยืนยันว่ามันเป็นงานเนี่ยก็ทำให้การอุ้มบุญเนี่ยเกิดการรวมกลุ่มสหภาพหรือแม้กระทั่งสไตรได้สไตรที่นี่ก็คือทำแท้งก็คือสไตรแบบแท้งเลยสไตรแบบว่ากูจะไม่ทำงานให้มึงแล้วสไตรแบบว่าออกจากโรงงานที่มึงขังกูไว้อะไรต่างๆคือมันก็เป็นจุดที่จะต้องพาไปสู่คอมมิวนิสต์ตรงที่ว่าอันดับแรกเราต้องให้อำนาจแก่แรงงานก่อนเพื่อจะเป็นการปฏิวัติคือเรื่องนี้มีจิตวิญญาณมาร์กซิสต์ตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่คนอื่นมาปฏิวัติแต่ว่ามันคือการปฏิวัติโดยคนที่อยู่ณใจกลางของการผลิตก็คือเซโลเกเตอร์นั่นเองทั้งนั้นก็เลยจะจบด้วยนี่แหละว่าก่อนสุดท้ายของบทนี้ที่บอกว่าบทที่6ว่า Another Surrogacy is possible ก็คือเขาล้อเลียนมาจากคำว่า Another World is possible นะคือการอุ้มบุญแบบอื่นเป็นไปได้คือมันไม่ใช่แบบจารีตที่เป็นการอุ้มบุญในครอบครัวเพราะเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นการอุ้มบุญอยู่แล้วเพราะว่าคุณก็คืออุ้มเด็กที่ไม่ใช่จริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณซะทีเดียวเป็นการอุ้มของเด็กอีกคนนึงซึ่งจริงๆแล้วจะเป็น DNA ของคุณครึ่งนึงหรือไม่ครึ่งนึงมันก็ไม่ต่างกันในแง่นี้แต่ว่าการอุ้มเด็กเป็นในแบบจารีตอ่ะคุณจะไม่ได้รับการจ่ายเงินแล้วบางครั้งถ้าคุณไม่ได้รวยพอคุณก็ไม่ได้รับเทคโนโลยีที่ดีอันนี้คือการอุ้มบุญแบบแรกนี่ผมตีคร่าวๆเลยเนาะแบบที่2คือแบบทุนนิยมแบบพาเทลที่อุ้มบุญแบบคุณมีเทคโนโลยีที่ดีแต่คุณไม่สามารถเลือกการอุ้มบุญได้ว่าคุณจะอุ้มบุญให้ใครคือคุณเป็นคนเลือกว่าคุณต้องอุ้มบุญให้คนนี้แต่คุณจะรับการดูแลอย่างดีมากแต่ว่าเล่มนี้เสนอว่ามันมีการอุ้มบุญแบบที่สุดท้ายก็คือคุณสามารถใช้เทคโนโลยีได้แล้วก็เลือกได้ว่าจะอุ้มบุญให้ใครและอุ้มบุญยังไงแล้วก็คือมาช่วยกันเลือกแล้วก็ผลิตสร้างคอมราดใหม่มันมีอีกเรื่องนึงที่ลืมไปก็คือเรื่องgender ไหนๆแล้วผมก็จะจบซีรีส์ gender แล้วเพราะว่าผมพูดเยอะมากเรื่องนี้เป็นส่งท้ายซีรีส์ gender ต่อกันยาวๆก็คือเพราะว่าในแง่นึงอ่ะเมื่อเราพูดถึง another surrogacy แล้วเนาะจริงๆมันสามารถย้อนกลับไปก่อนที่จะปิดท้ายนิดนึงมันมีหน่ออ่อนของ surrogacy แบบใหม่ที่พยายามจะทดลองกันแม้กระทั่งในพูดถึงเรื่องครอบครัวคนดํามาคอม X มาคอม X อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ามันมีสปิริตแบบนั้นก็ยังมี queer family เนาะซึ่งมันมีการทดลองที่ดูแลเด็กกันเป็นชุมชนข้อดีของแบบนี้คืออะไรพูดข้อดีเหมือนการคิดแบบนายทุนเลยแต่ว่าหมายถึงว่าวิถีใหม่ของแบบนี้คืออะไรคือเด็กมันไม่จำเป็นต้องนำเอาหรือว่า internalize หรือ assume gender role ในแบบที่มีพ่อกับมีแม่อีกต่อไปแล้วเพราะว่าจริงๆมันจะมีคำตัดสินของศาลบางที่ที่แบบตัดสินว่าให้เด็กมันจะมีข้อพิพาทต่างๆที่ว่าเด็กจะต้องไปอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นเกย์หรือว่าพ่อแม่ที่เป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กก็ตัดสินว่าให้เด็กต้องอยู่พ่อแม่ผู้หญิงผู้ชายเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่าซึ่งมันเป็นการแอสซูมเหมือนว่าแบบถือเอาว่าธรรมชาติของเด็กต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายขึ้นไปโดยตรงๆหรือว่าครอบครัวที่แท้ครอบครัวแบบธรรมชาติต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าครอบครัวแบบคุยได้เป็นครอบครัวนี่เป็นชุมชนใหญ่อะจะไม่ใช่เลี้ยงลูกแค่2คนคือลูกของคนหนึ่งก็เป็นลูกของทุกคนหรือเด็กเป็นของทุกคนเป็นของนี่แค่นี้คือบิลองมันไม่ใช่เป็นของที่ property มันเป็น
ป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกเป็นคนในชุมชนนั้นเออซึ่งในแง่นี้เด็กก็ไม่จำเป็นต้องเอาเจนเดอร์โรอะไรเข้าไปใส่ในตัวเองแล้วไม่มีใครจะยัดเยียดอะไรเข้าไปใส่ก็คือเพราะฉะนั้นมันก็มีความหลากหลายในความเป็นเพศที่ไม่ต้องถูกจำกัดแม้กระทั่งเป็น LGBTQด้วยซ้ำหมายว่าก็เป็นพลัสไปเลยอะไรอย่างงี้พูดนี้ไม่รู้จะเป็นไงแต่ว่าคือบางเงี้ยคือหมายว่ามันก็จะสลายความเป็นเพศไปในอัตโนมัติตรงที่ว่ามันไม่ต้องมีตัวแบบอีกแล้วว่าคือคุณไม่ต้องเลือกอ่ะเพราะว่าคุณอยู่กับคนอ่ะคุณก็เป็นคนเป็นเอกพจน์เป็นซิงคูลาริตี้ในชุมชนนั้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันแต่ไงก็ขอบคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังมาถึงทุกวันนี้ได้เนาะไม่รู้ว่าจะรำคาญไหมยังไงก็คอมเมนต์มาได้เนาะเพราะว่ามันจะมีคนที่ชอบไปแอบคอมเมนต์ข้างนอกบ่อยๆนะผมก็ได้ยินมาคือช่วยสร้าง engage ก็ได้นะเพราะว่าเผื่อจะได้แบบทำคอนเทนต์ที่ทุกคนอยากจะฟังกันด้วยเนาะเผื่อสนใจด้านนี้หรือว่าชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ก็บอกมาได้เผื่อว่าช่วยกันแน่นอนว่าไนท์แซมมันไม่ใช่การทำงานแบบทุนเนาะคือเราไม่ได้ทำงานเพื่อหากำไรแล้วและในแง่หนึ่งมันก็ไม่ใช่การทำงานแต่ขณะที่ว่าผมเป็นเอกคนเดียวมันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นชุมชนนะพยายามจะสร้างชุมชนก็ถ้ามีผู้ฟังเสนอแนะติชมอะไรมาก็ตามสบายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ